มรณสติสูตรที่หนึ่งว่าด้วยการเจริญมรณสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้บ้านนาทิกคามณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมะตะ มีอมาตะเป็นที่สุดดูกรารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูกรารภิกษุ ก็เธอจเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนัส,สการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทํากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้แล ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณัสติดูกราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณัสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนาเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง เราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทํากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณัสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติ ดูกราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมื้อหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูกรราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกลืนกินเราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหล ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณัสติดูกรับภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะ ที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนขอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติ ดูกระภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมณสิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณัสติอย่างนี้แลเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุใดย่อมจเจริญมรณาสติอย่างนี้ว่า โอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญบรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมือหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ ดูกร้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายช้าส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้า เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูกระรภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณัสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแรงกล้าดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทจักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลจบมรณสติสูตร ที่หนึ่